โอ้แป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหช่วงนี้นะฮะมีนักเรียนจะมาเรียนออนไลน์กันเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ก็งงนะครับก็ยังไม่ได้เปิดคอร์สประจำเดือนเดี๋ยวต้องรอหลังปีใหม่ถึงจะเปิดคอร์สใหม่แต่ทำไมเข้ามาสมัครกันเนี่ย 2-3 คนนี้นะครับโอ้โหอยากจะเรียนกันเหลือเกินทักมาอยู่แล้วนะครับโอ้โอนเงินมาแล้ว they transfer the money already โอ้โอนเงินมาแล้วโอ้โหช่วงนี้ขายดีจังเลยนะครับเฮ้ยจะให้โอนเงินคืนเขาบอกว่าไม่เรียนแล้วเพื่อนติดธุระหรือติดภารกิจอ้าวอะไรวะโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาต transfer the money back โอนเงินกลับไปให้เขาก่อนนะครับผมเอาทวงโอ้โหนี่แป๊บเดียวจะทวงแล้วเนี่ย nope. อะไรเนี่ยนะครับแม่เนี่ยครับวัยรุ่นสมัยนี้ใจร้อนนะครับภาษาอังกฤษวรรณคำนะครับ impatient แปลว่าใจร้อนอดทนกันไม่ได้ส่วนถ้า hot tempered ก็จะแปลว่าใจร้อนแบบโมโหเลยทีเดียวนะครับถ้าโอ้โหทวงหาว่าโอนมาแล้วไม่โอนคืน nope. เดี๋ยวจะไปอะไรวะจะไป report the crime หรือ report a crime นะฮะ report a crime ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าจะไปแจ้งความนะครับไปแจ้งอาชญากรรมให้กับตำรวจนั่นเองนั่นครับเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหส่งรูปมาด้วยบอกว่าอยู่ที่สน.แล้วผมกลัวจังเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมรีบโอนเงินคืนก่อนนะครับเอา transfer the money back นั่นเองครับเฮ้ยโอเคโอนเงินคืนนะครับเราก็ไม่อยากจะ cheat our customers ก็คือโกงลูกค้าของเรานั่นเองนะครับเฮ้ยมาอีกแล้วเอ้าเฮ้ยโอนเงินมาเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยยังไม่ได้มีการตกลงโอนมาแล้วเอาจะให้โอนเงินคืนนี่แหละครับผมนะฮะว่าแล้วเชียวเนี่ยนะครับผมก็โดนต้มตุ๋นกันสุดท้ายเองนะครับเหมือนเพลงไมเคิลแจ็คสันนั่นเองนะครับก็คือ You've been hit by a smooth criminal ดึน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 เอาเนี่ยไม่ได้เป็นไมเคิลแจ็คสันจิกไข่ตัวเองนะครับแต่ผมเนี่ยอ้าวกูโดนหลอกโทษคุณผู้ชมครับหลังๆมานี้นะครับในภาษาอังกฤษวรรณคำคือ lately นะครับไม่ได้แปลว่าอย่างสายหรืออย่างช้านะครับ lately ก็แปลว่าหลังๆมานี้เนี่ยนะครับจะเริ่มมีปัญหาในประเทศไทยประเทศอื่นก็มีแต่รู้สึกประเทศไทยมันจะเยอะกันเหลือเกินเนี่ยนะครับนะฮะโจรไทยเนี่ย cyber crime เนี่ยนะครับก็คืออาชญากรรมแบบในโลกไซเบอร์นั้นกำลังมาแรงแซงโค้งมากๆนั่นเองครับ crime ก็คืออาชญากรรม cyber ก็คือเกี่ยวกับโลกดิจิตอลนั่นเองเนี่ยนะครับแล้วก็ criminal ก็จะแปลว่าอาชญากร smooth criminal ก็เป็นแบบมาแบบนุ่มๆนั่นเองเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนครับผมเองก็เจอมาเยอะนะครับแล้วก็เสียตัวไปแล้วนะครับไม่ใช่ดิครับเสียตังค์ดิครับเสียตังค์มาแล้วนะครับเพราะโดนหลอกนั่นเองครับเลยอยากจะมาฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าถ้าคุณเจอไอ้หมอพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยที่คุณเห็นภาพเนี่ยนะครับก็ระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็โดนเยอะนะฮะแล้วผมเชื่อทุกคนเองก็กำลังเจอในหลายรูปแบบนั่นเองครับซึ่งล่าสัตว์เลยนะครับอะไรนะครับล่าสุดไม่ละครับล่าสัตว์นั่นแหละครับถูกต้องผมอยากจะไปล่ามันเหลือเกินนะครับอยากจะไปบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับจะมีสแกมนะฮะแล้วไม่ใช่เป็นการสแกนข้อมูลครับสแกมก็จะเป็นพวกคดีช่อโกงนะฮะโดยพวกสแกมเมอร์นั่นเองนะครับก็คือพวกชอบมาสแกมคือหาเขาเรียกว่าอุบายทางการช่อโกงคุณนะครับแบบ 108,900 ที่จะมาหลอกลวงให้คุณนั้นเสียตังค์หรือว่าโอนเงินหรือว่าบอกข้อมูลต่างๆของคุณซึ่งก็สุดท้ายก็เสียทั้งตัวแล้วเสียทั้งตังค์แล้วก็เสียทั้งใจเลยทีเดียวก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้จะมีสแกมเมอร์ก็เยอะมีแฮกเกอร์ก็คือแฮกเกอร์สก็เยอะและอันดับต่อไปคือฟิชเชอร์ก็ไม่ใช่คนตกปลานะครับไม่ใช่ฟิชเชอร์แมนนั่นเองครับแต่ฟิชเชอร์ตัวนี้ก็เป็นพวก PH เนี่ยก็จะเป็นพวกทำกิจกรรมเนี่ยนะฮะทางอาชญากรรมที่เป็นเรื่องราวของการจะไปล้วงหาข้อมูลของคุณเนี่ยนะครับเพื่อจะได้ไปช่อโกงคุณหรือว่าอาจจะมีการแฮกเข้าไปในระบบคุณและดูดเงินของคุณออกมากันหมดเลยทีเดียวนะครับซึ่งอีกอันนึงนะครับเราจะเรียกว่าเป็นคอนอาร์ติสก็ได้นะครับคอนอาร์ติสนะครับก็คืออะไรครับเป็นนะฮะเขาเรียกว่าเป็นศิลปินนะฮะในการต้มตุ๋นหรือ18มงกุฎนั่นเองนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกแล้วครับว่าล่าสัตว์เลยนะครับขอโทษครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือ recently I was conned นะครับผมก็โดนต้มตุ๋นไปแล้วนะครับดังนั้นใครคิดว่ามึงจะเข้ามานั่นนะครับผมตอนนี้นะฮะผมกับน้องก๊อตกับทีมงานผมเนี่ยนะครับเราเสียค่าโง่มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะบอกครับว่าเราจะเอาเรื่องพวกนี้ไป report นะฮะ the crimeat the police station นั่นเองนะครับก็เอาอาชญากรรมพวกนี้ไปแจ้งความที่สน.ตำรวจเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอย่านะครับอย่าเข้ามาอีกนะฮะนะครับมากันหลายทางกันเหลือเกินนะครับก็อยากจะฝากบอกทุกๆคนเลยนะครับว่าระวัง 2B ด้วยนะครับผมเนี่ยนะฮะ B ที่1ก็คืออาจจะโดน blackmail นะครับ blackmail ไม่ได้แปลว่าไปรษณีย์ดำนะครับแต่ blackmail แปลว่าโดนหลอกไปทำอะไรบางอย่างแล้วไปติดกับเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมาขู่รีดเงินหรือขู่เรียกเงินจากคุณถ้าคุณไม่จ่ายเงินเขา
เขาก็จะเอาเรื่องของคุณไปประจานหรือไปทำเสียๆให้หายนั่นเองนะครับอีกอันนึงนะครับที่อยากจะฝากไว้คือ bluff นั่นเองนะครับ bluff นั้นเราจะได้ยินบ่อยนึกว่าแปลว่าเกทับอย่างเดียวแต่จริงๆ bluff นั่นนะครับจะเป็นการโกหกหรือหลอกลวงเนี่ยนะครับให้เรานั้นรู้สึกเราต้องเกรงกลัวหรือเราตายใจแล้วเราก็เลยทำอะไรลงไปที่เราเหมือนกับยังไม่ได้มีสตินั่นเองนะครับอย่างเช่นพวกนักต้มตุ๋นก็คือพวกคอนอาร์ติสต์ทั้งหลายเนี่ย18มงกุฎก็ไม่ได้ไปบอก18 crown นะครับไม่ใช่นะฮะเขาก็จะมีการบลัฟคุณได้นะครับโดยการมีทั้งภาพนะฮะหรือเสียงหรือกลอุบายทั้งหลายนะครับดังนั้นอยากจะให้พวกเรานั้นมีสตินะครับ you have to be mindful be mindful แปลว่าอะไรครับสตินั้นนะครับแปลว่าความรู้สำหรับผมสติก็คือความรู้เชิงลึกและความรู้สึกเชิงบวกนั่นนะครับแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ต้องคิดนิดนึงครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติเราจะใช้หัวใจเราเยอะคือความรู้สึกบนสถานการณ์ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรามีความคิดนั่นแหละครับแล้วเราเริ่มไปหาความรู้เชิงลึกเราจะรู้เหมือนที่ผมนั้นไปรู้มาว่าเขาก็จะส่งเป็น QR code เนี่ยนะครับปลอมนะฮะว่าโอนเงินมาแล้วแล้วผมเนี่ยนะฮะก็ไม่มีสตินะครับก็อาจจะเกรงกลัวๆก็รีบก็โอนเงินคืนท้ายนะครับพอไปเช็คนะ QR code เป็นสลิปปลอมนั่นเองครับ fake ปลอมนั่นเองนะฮะดังนั้นนะครับก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าใครที่เป็นนะฮะนักต้มตุ๋นหรือสแกมเมอร์หรือฟิชเชอร์หรือแฮกเกอร์เป็น smooth criminal เป็น cyber criminal เป็นอาชญากรเนี่ยนะครับถ้ากำลังรับชมกันอยู่เนี่ยนะครับ I learned my lesson ก็คือได้บทเรียนมาก็เลยอยากจะฝากกับทุกท่านนะครับว่าจงมีสติเยอะๆนะครับ be mindful นั่นเองนะครับ be mindful นะครับ don't panic นะครับเวลาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น don't panic นะครับอย่าตื่นตระหนกตกใจนะครับ don't be paranoid นะฮะ don't be paranoid อย่าเขาเรียกว่าตื่นตูมจนเหมือนกับคิดอะไรไม่ออกนะฮะอย่าเพิ่งพารานอยอย่าเพิ่งหน่อยนะฮะพารานอยก็แปลว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าคิดมากจนเกินไป be patient นะฮะ be patient ก็คือใจเย็นๆอดทน be mindful ก็คือมีสตินะครับแล้วหาข้อมูลกันให้ครบเนี่ยนะฮะแล้วไม่แน่นะครับคุณนั้นก็อาจจะรอดนะฮะจากเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมดังนั้นก็ไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณนะฮะนะครับพี่สแกมเมอร์พี่ฟิชเชอร์นะฮะพี่แฮกเกอร์พี่สมูทคริมินอลนะฮะแล้วก็พี่คอนอาร์ติสต์นะครับแล้วอยู่นี้นะฮะเราจะมีร็อบเบอร์โจรปล้นนะฮะมีทีฟนะฮะก็คือพวกโจรขโมยร็อบเบอร์คือแบบโจรเข้าไปปล้นนะฮะมีทีฟมีแบ็กสแนชเชอร์กับนะฮะเขาเรียกว่าโจรวิ่งราวนะครับมีพิกพ็อกเก็ตนะฮะก็คือล้วงกระเป๋านั่นเองเนี่ยนะครับแล้วก็ต่างๆนานานะครับช่วงนี้ไครม์ก็อาจจะเยอะขึ้นในประเทศไทยแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับเห็นบางคนโอยไม่อยากอยู่ประเทศไทยย้ายไปอยู่ประเทศอื่นระวังหนีเสือปะจระเข้นั่นเองนะครับเพราะประเทศอื่นเขาก็มีกันเยอะมากแต่อาจจะแค่เป็นอาชญากรรมในรูปแบบอื่นๆนั่นเองนะครับดังนั้นใครที่เป็นอาชญากรอยู่แล้วนะครับคิดดีๆนะครับสุดท้ายแล้วผมบอกนะครับว่าคุณจะสร้างเจ้ากรรมในเวรเยอะแล้วนะครับ it's gonna be a sin แล้วไม่ใช่ศีลนะฮะแต่มันเป็นศีลแปลว่าเป็นบาปนะฮะแล้วมันจะเป็น bad karma คือเป็นกรรมชั่วของคุณนะครับแล้วนะครับในชาตินี้หรือชาติหน้ามึงต้องกลับมาชดใช้กรรมมึงเยอะเพราะมึงจะมีเจ้ากรรมนายเวรกันรอที่จะมาอัดพวกมึงเนี่ยนะครับในชาตินี้และชาติต่อไปชีวิตจะล่มจมดังนั้นได้กำไรนิดเดียวในปีนี้ในช่วงนี้อาจจะได้เงินเยอะแต่เดี๋ยวนะครับมันจะมีทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งคนทั้งตำรวจนะฮะแล้วดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะครับจะมาพร้อมที่จะมาจับคุณดังนั้นใครที่กำลังอยู่นะครับภาษาอังกฤษเรียก on the fence แปลว่าอยู่บนรั้วเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าจะโดดไปในโลกมืดแล้วไปเป็นนะฮะเขาเรียกอาชญากรชั่วร้ายหรือจะยังอยู่ในโลกสว่างโลกขาวๆเนี่ยนะครับผมบอกว่าโดดเข้าไปกลับไปแล้วไปลองหางานสุจริตโอเคมันอาจจะได้รายได้น้อยแต่ก็แค่เพิ่มความรู้เพิ่มทักษะเพิ่มประสบการณ์เพิ่มความเก่งเพิ่มความดีคุยกับคนเยอะๆหาความรู้เยอะๆนะครับหาโอกาสเยอะๆแล้วรับรองครับว่าคุณก็สามารถที่จะมีชีวิตที่ร่ำรวยหรือถ้าไม่ร่ำรวยอย่างน้อยก็ยังพอจะรุ่งเรืองแล้วก็ยังรอดกันได้นั่นเองนะครับเพราะสุดท้ายแล้ววันนี้ถ้าไปเป็นโจรไปเป็นอาชญากรอาจจะรุ่งเรืองร่ำรวยแต่อีกไม่นานนะครับก็จะร่วงเนี่ยนะครับลงไปนะฮะคุกในตารางและก็ร่วงลงไปในนรกเลยทีเดียวครับดังนั้นก็เป็นข้อคิดดีๆนะครับในปีนี้นะครับขอให้ปีหน้าพวกเราพ้นภัยจากสิ่งพวกนี้กันสักทีนะครับเฮ้ยแม่งเสียตังค์ไปตั้งหลายพันไม่เป็นไรเราเรียกว่าได้บทเรียนครับ I learned my lesson อย่าลืมมาเรียนคอร์สเยอะๆนะครับปีหน้า
มีคอร์สอีกเพียบเลยครับออนไลน์ไปช่วยผมหน่อยโอ้โหโดนไปเยอะเจ็บมาเยอะ